สวัสดีค่ะมิเชลจาก iMac Dojo นะคะวันนี้จะมาสาธิตกลมวยแก้เชิงหมัดทั้งหมด10ท่าเป็นลูกไม้มวยไทยนะคะถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดไลค์ด้านล่างด้วยนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะกลมวยแก้เชิงหมัดท่าที่1สลับฟันปลาคือการหลบหมัดพร้อมสืบก้าวฉากออกข้างพร้อมทำลายแขนคู่ต่อสู้กลมวยแก้เชิงหมัดท่าที่2ปักสาวแหวกรังคือการฉากรับบุกเข้าวงในเปิดเข้ากลางบล็อกด้วยท่อนแขนคู่คล้ายพนมมือกลมวยแก้เชิงหมัดท่าที่3ชวาซัดหอกคือการสืบฉากออกสู่วงนอกปัดหมัดพร้อมสอกเข้าที่ซี่โครงคู่ต่อสู้กลมวยแก้เชิงหมัดท่าที่4อีเหนาแทงกริดคือการเปิดหมัดคู่ต่อสู้เข้าวงในพร้อมศอกไปที่หน้าอกคู่ต่อสู้กลมวยแก้เชิงหมัดท่าที่5ย่อเขาพระสุเมนคือการสืบหรือก้าวสู่วงในย่อเพื่อหลบวิถีหมัดและยืดหมัดเสยไปที่คางคู่ต่อสู้กลมวยแก้เชิงหมัดท่าที่6ตะเถนค้ำฟักคือการเปิดหมัดคู่ต่อสู้ย่อพร้อมยืดเสยหมัดไปที่คางคู่ต่อสู้กลมวยแก้เชิงหมัดท่าที่7มอนยันหลักคือการรับต่อยด้วยถีบให้ใช้เท้าหลังเป็นหลักเอ็นหลังเพื่อหลบหมัดพร้อมใช้เท้าหน้ายกถีไปที่ท้องคู่ต่อสู้เพื่อหยุดวิถีหมัดกลมวยแก้เชิงหมัดท่าที่8ขุนศึกตีทวนให้สืบหรือก้าวฉีกออกวงนอกให้เฉียดหัวไหล่คู่ต่อสู้ให้พ้นวิถีหมัดตามด้วยเตะตัดเข้าที่ท้องคู่ต่อสู้กัดหน้าให้ยกสูงกลมวยแก้เชิงหมัดท่าที่9ดับชวลากดหมัดคู่ต่อสู้ลงพร้อมโชคหมัดตรงไปที่เบ้าตาคู่ต่อสู้กลมวยแก้เชิงหมัดท่าที่10หนูไต่ลาวเอ็นตัวหลบออกสู่วงนอกมือตะปบที่ข้อศอกอีกมือนึงตะปบที่ข้อมือใช้เท้าหลังเตะเข้าที่ซี่โครงคู่ต่อสู ลายค์ comment share เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ